สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบีนะครับผมเจ้าของช่อง YouTube เซียร์เรซิ่งเบนซินแล้วก็เจ้าของเพจเซียร์เรซิ่งเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์แล้วก็เครื่องเสียงติดรถยนต์ราคาถูกนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปรีวิวนะครับให้ลูกค้านะครับมีสอบถามมาว่าปรีที่ผมใช้อยู่นะครับผมแล้วก็สายสัญญาณนะครับว่าผมใช้จำนวนกี่ตัวสายอะไรบ้างนะครับผมในการต่อเครื่องเสียงนะครับหรือว่าต่อเข้าหลังปีนะครับผมนี่ครับแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่มีปรีนะครับเพื่อเป็นยี่ห้ออื่นนะครับผมแล้วแต่ละรุ่นนะครับตรงท้ายปีนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ให้แบบนี้นะครับผมนี่นะครับตามแบบอันนี้เป็นของผมเองนะครับผมที่ขายอยู่ก็คือตัวกระทิงดูทุ่งสะเทือนนะครับตัวนี้เป็นตัวโมนะครับผมนี่ครับแต่ละรุ่นนะครับอาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีแบบนี้ด้วยนะครับสัญลักษณ์นะครับนี่ครับการต่อนะครับเราดูง่ายๆครับนี่ครับฝั่งซ้ายมือของผมนะครับถ้าเป็นสายนะครับผมนี่ครับตัวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนี่ครับผมตอนนี้นะครับผมจะต่อจากตัว power ขับซับเบสนะครับผมเข้ามาตรงปีนะครับตัวนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นตัว L แล้วก็ตัว R นะครับผมมี SUV ตัวซับนะครับก็คือสายสัญญาณตัวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินตัวนี้เรียกอีกอย่างว่าสาย RCA นะครับผมเรียกว่าสายสัญญาณตัว RCA นะครับผมทุกตัวนี้ก็คือสายสัญญาณหมดเลยนะครับถ้าใครจะไปซื้อที่ร้านเครื่องเสียงหรือว่าสั่งออนไลน์นะครับก็สามารถค้นหาว่าสายสัญญาณ RCA ตัวสีแดงขาวหรือว่าตัวสีน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับผมจะมีขนาดความยาวนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับว่าใครใช้งานแบบไหนนะครับของผมก็จะมีต่ออะไรบ้างใช่ไหมครับที่ลูกค้าทำมาก็จะมีฝั่งซ้ายเป็นตัวซับนะครับของปีนะครับก็จะเป็นสายสัญญาณตัวสีผมใช้นะครับเป็นสายสัญญาณตัวสีแดงแล้วก็ตัวสีน้ำเงินนะครับต่อพ่วงจากปีนะครับไปตรงที่ตัว power ขับซับนะครับนี่ครับเป็นสายสัญญาณสีแดงครับถ้าลูกค้าจะซื้อต่อนะครับถ้าลูกค้าใดมีซับเบสนะครับก็สามารถต่อถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็ฟังเสียงกลางก็ต่อปกตินะครับนี่ครับถัดมานะก็คือนี่ครับเป็นฟันนะครับนี่ครับสายสัญญาณนี่ครับผมใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับต่อเข้ากับเครื่องเล่นนะครับนี่ครับใครที่มีเครื่องเล่นหรือว่าเป็นซีดีหรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือก็ใช้สายสัญญาณ AUX ได้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นสายสัญญาณ AUX นะครับนี่ครับเป็นตัว RCA เหมือนกันครับสีแดงขาวนะครับผมก็แดงขาวก็ต่อเข้าเครื่องเล่นนะครับนี่ครับ AUX หรือว่าเป็น CD ก็สามารถต่อตรงนี้ได้เลยนะครับสายสัญญาณนะครับลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada หรือ Shopee หรือว่าตามร้านค้าทั่วไปนะครับราคาไม่แพงครับของผมไม่มีขายนะครับตัวนี้แต่เป็นรีวิวให้ลูกค้านะครับนี่ครับฟอนต์ตัวนี้นะครับของผมจะมี4ตัวนะครับนี่ครับสายสัญญาณ RCA นะครับแดงกับขาวตัวนี้ผมต่อเข้าตัวครับเป็นตัว power เสียงกลางนะครับผมใช้4ตัวส่วนตัว AUX ตัวนี้ก็ใช้สายสัญญาณสีแดงขาวเหมือนกันต่อกับเครื่องเล่นนะครับถ้าใครเป็นโทรศัพท์มือถือหรือเป็น CD ก็ต่อเข้าเครื่องนี้ได้ครับส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นนี่ครับจะเป็นการต่อไฟนะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะมีบอกสายอะไรเป็นสายอะไรบ้างนะครับนี่ครับเครื่องเล่นที่ผมใช้อยู่นะครับมันไม่ได้ยากนะครับผมถ้าลูกค้าดูคลิปนี้นะครับถ้ามีปรีอยู่แล้วหรือว่ามีต่อเครื่องเสียงอยู่แล้วนะครับหรือว่าสายยังไม่มีหรือว่าจะเริ่มนี่ครับก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มจากฝั่งซ้ายไปขวานะครับมันนี่ครับถ้าเป็นปรีตัวรุ่นใหม่ๆก็จะมีบอกให้ด้วยนะครับว่าจะต่ออะไรบ้างครับฝั่งซ้ายของผมเป็นต่อเบสนะครับผมสัญญาณสีผมใช้สัญญาณตัวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินตัว RCA นะครับส่วนต่อเข้ากับ power ครับเสียงกลางของผมนะครับ4ตัวตรงกลางนี่ครับตัวฟอนต์นะครับนี่ครับใช้สัญญาณตัวสีแดงสีขาวเหมือนกันนะครับราคาไม่กี่บาทครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada Shopee ได้เลยนะครับหรือว่าร้านค้าที่ขายเครื่องเสียงนะครับนี่ครับจน AUX ต่อเข้า
เครื่องเล่นที่เป็นนี่ครับหน้าเป็นดอยแบบนี้หรือว่าเป็นตัวมือถือได้เลยนะครับนี่ครับสายสัญญาณ RCA เหมือนกันแล้วก็ตัว CD ก็เหมือนกันนะครับใครเล่น CD หรือเครื่องเล่นที่บ้านก็ต่อได้แล้วก็มีไฟด้วยครับนี่นะครับผมต่อนี่ครับผมเป็นการรีวิวให้ลูกค้านะครับนี่ครับข้างหลังตัวปรีที่ผมต่อนะครับนี่ครับใช้ทั้งหมดเป็นคู่นะครับ1 2 3 4ใช้ทั้งหมด4คู่นะครับข้างหลังใครเป็นปรีแบบนี้บ้างครับนี่ก็ลองเอาไปต่อถ้าใครที่ต่อเครื่องเสียงไว้แล้วนะครับผมเครื่องเสียงไม่ดังหรือว่าสายสัญญาณมาขาดหายนะครับผมไอตัวสัญญาณพวกนี้นะครับเราต้องก่อนที่จะเปิดเครื่องเล่นนะครับเป็นวิธีหนึ่งนะครับผมให้สัญญาณมาปกติคือเราไม่ต้องไปที่ร้านนะครับผมเราก็ถอดสายออกหมดแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับผมโดยการถอดสายปุ๊บเราก็เสียบเข้าไปใหม่แล้วก็เปิดเครื่องเล่นอีกทีหนึ่งนะครับเสียงสัญญาณก็จะมาปกติอันนี้ของผมก็ไม่ค่อยได้เปิดนะครับนี่ครับผมก็จะต่อแล้วก็จะลองเสียงเหมือนกันครับผมนี่ครับของผมใช้ทั้งหมดมีอยู่4นะครับผม1 2 3 4นะครับเขาเรียกว่าสายสัญญาณ RCA นะครับผมราคาไม่แพงนะครับนี่ครับเป็นการรีวิวให้ลูกเพจหรือว่าคนที่ติดตามในช่อง YouTube ที่สอบถามมาครับผมสายที่ผมใช้นะครับนี่ครับเราไปดูตรงที่ท้ายตรง power 2ตัวครับที่ผมต่อไปครับว่าสายมันจะเป็นแบบไหนเดียวกันหรือเปล่านะครับติดตามได้เลยครับเห็นนะครับผมอันนี้เป็น power ครับซับเปดนะครับผมดอกซับ10นิ้ว2ดอกนะครับนี่นะครับนี่ครับสายสัญญาณ RCA นะครับที่ผมพูดให้เมื่อสักครู่ครับเบื้องต้นครับนี่นะครับก็จะต่อเข้าตรงตัว power แบบนี้นะครับใครที่ใช้อยู่นะครับผมถ้ามีตัว power เอาไว้ขับซับเบสนะครับเอาไว้ขับเบสก็ใช้ประมาณ5เมตรถึง6เมตรหรือ10เมตรนะครับที่ลูกค้าใช้อยู่นี่ครับผมครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็อีก2ชุดนะครับนี่ครับผมต่อเข้ากับตัว power ขับเสียงกลางของผมนะครับนี่ครับเดี๋ยวประสายสัญญาณตัว RCA ครับแดงขาวนะครับนี่ครับใครที่ทำเครื่องเสียงอยู่ก็จะต่อกันประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละครับผมนี่นะครับเป็นการรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับว่าสายสัญญาณผมใช้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับตัว RCA นะครับผมในการต่อปรีเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับถ้าปรีลูกค้านะครับถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้ก็สามารถต่อได้เลยหรือว่าดูตามคลิปผมก็ได้แต่ละปรีหรือว่าแต่ละฟอนต์ของลูกค้าอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสายสัญญาณอาจจะใช้คล้ายๆกันนะครับผมถ้าข้องใจหรือว่าติดตรงไหนก็สามารถทักใต้คลิปได้เลยครับเอาเป็นความรู้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะครับผมแต่อาศัยความที่เราเคยทำแล้วก็ทดลองนะครับผมให้ลูกค้านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเสียงด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับแว้มข้างหนึ่งครับผมสายสัญญาณ RCA นะครับผมใช้ทั้งหมดอยู่4นะครับผมฝั่งซ้ายก็เป็นตัวซับเบสนะครับผมตรงกลางก็เป็นตัวต่อเข้ากับ power เสียงกลางนะครับผมฝั่งด้านขวานี่ก็เป็นต่อเข้ากับเครื่องเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าเป็นเครื่องเล่นหน้าจอนะครับผมหรือว่า CD นะครับผมนี่ครับลูกค้าที่จะไปซื้อก็บอกได้เลยครับว่าจะซื้อสายสัญญาณ RCA นะครับแดงขาวนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมจะลองทดลองเสียงดูครับผมI'm not afraid to die.